ธรรมสวัสดีค่ะเช้าแห่งความสำเร็จของเรามีอยู่ในทุกๆการตื่นรู้ระเบิกบานนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องความปรารถนาที่ไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจของกิเลสเป็นความปรารถนาที่มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะทำให้เราเข้าถึงความเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงและการเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงมันต้องเป็นอิสรภาพจากอำนาจของกิเลสค่ะขอย้ำนะคะมนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาและในทุกความปรารถนานั้นมันจะเข้าไปสู่ความสำเร็จได้แต่ในระหว่างของการเดินทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นคุณมีอิสรภาพอย่างแท้จริงหรือเปล่าถ้าคุณมีอิสรภาพอย่างแท้จริงในทุกๆก้าวที่คุณกำลังเข้าไปสู่ความสำเร็จคุณจะเห็นว่าความสำเร็จอยู่ที่นี่ระเดี๋ยวนี้เราจะไม่เป็นคนเฉยไม่เป็นคนช้าไม่เป็นคนช้าแต่โดยหมายรวมเราจะเป็นคนที่ชัดอยู่ด้วยอำนาจของปัญญาไม่ใช่อำนาจของตัณหาเราต่างกันตรงนี้ค่ะระหว่างปุถุชนกับอิสระชนใครสามารถที่จะเข้าถึงความสำเร็จเราทั้งคู่สามารถที่จะเข้าถึงความสำเร็จแต่ปุถุชนจะเป็นความสำเร็จที่มีอำนาจของตัณหาเป็นตัวผลักดันแต่ในขณะที่อริยชนหรืออิสระชนจะสามารถเข้าสู่ความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งปัญญาเป็นตัวผลักดันคำพูดนี้ขอให้ขีดเส้นใต้ full stop ไว้เลยนะคะเราประเมินตัวเราเองอย่างคนที่ซื่อสัตย์สุจริตที่สุดทำไมเราต้องซื่อสัตย์และสุจริตที่สุดในการทำงานเพราะว่าชีวิตของเราเกิดครั้งนี้เกิดตายเป็นสิ่งที่เราบริหารจัดการได้การเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์และไม่เป็นการตายทั้งเป็นอยู่ที่อำนาจของปัญญานะคะวันนี้เราเดินทางไปด้วยกันค่ะแล้วก็ใช้การเดินทางอย่างคนที่มีความสำเร็จอยู่ในทุกก้าวย่างของเราที่จะทำให้เราได้เห็นการพัฒนาปัญญาของเราอย่างมีปัจจุบันขณะที่ถึงความเป็นอิสระจากทุกได้ในทุกๆก้าวเลยนะคะเราลองสังเกตก่อนว่าวันนี้มันมีอะไรอยู่รอบข้างเราบ้างเรื่องที่หนึ่งเราเห็นไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบตัวเรามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราเองก็รู้สึกยินดีพอใจกับสิ่งนี้ถ้าเรารู้สึกยินดีพอใจแม้กระทั่งดอกไม้ไหวที่ข้างทางจะถูกเรียกหรือสมมติว่าอะไรก็ตามแต่สิ่งนี้ก็จะไม่ได้เป็นตัวที่จะหยุดยั้งหรือทำให้เราไม่ก้าวเดินถ้าเราเริ่มมองเห็นการเดินทางของเราว่าเรายอมรับทุกสรรพสิ่งได้เราไม่บัญญัติเขาตามค่านิยมที่มีคนอื่นให้ค่านิยมแต่เราใช้ปัญญาของเราในการยอมรับทุกสรรพสิ่งเราจะเข้าใจได้เลยว่าทุกสรรพสิ่งอยู่ใกล้ๆเราไม่มีเรื่องไหนบังเอิญเลยแม้แต่เรื่องเดียวมันถูกกำหนดและมันถูกการบริหารการกระทำเอาไว้จนเราเห็นได้เลยว่าไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากกฎแห่งการกระทำเราเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองและเป็นการบริหารกรรมที่ไม่มีคำว่าขาดทุนอยู่แล้วเพราะเราบริหารกรรมของเราอยู่ด้วยปัญญาของเราทั้งสิ่งที่เวลาเราเดินทางอยู่ในโลกใบนี้บางทีเราจะรู้สึกพอใจกับสิ่งนี้ไม่พอใจกับสิ่งนี้ลองถามตัวเองดูคำว่าพอใจและความไม่พอใจมันมีอิทธิพลเหนือเราจริงหรือเปล่าจริงแล้วเราจะอยู่กับความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้อย่างไรอย่างต้องมีสติปัญญาถอนมันให้ได้เมื่อเราถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้เราจะกลายเป็นคนที่มีอิสรภาพและตัดสินได้ค่ะเช่นเราพอใจกับชนิดนี้เราไม่พอใจกับชนิดนี้เราชอบอย่างนี้เราไม่ชอบอย่างนี้ถ้าเราดำเนินชีวิตของเราตามความชอบชังซึ่งมันก็เป็นอำนาจของตัณหานะคะถ้าเราเดินทางอย่างคนที่ละตัณหาได้เราใช้ปัญญาในการเดินทางเราจะเห็นอะไรคะเราจะเห็นสิ่งที่มันเหนือความชอบชังอันนี้ขอให้กลับไปดูซ้ำๆนะคะเผื่ออาจจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าในแรงปรารถนาของเราที่มันมีความชอบเช่นมีความปรารถนาที่จะหนีจากตรงนี้อันนี้ปรารถนาที่จะไปออกจากสิ่งที่เราไม่ชอบคือความชังมีความปรารถนาที่จะเข้าไปใกล้สิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มันคือเป้าหมายของเราอะไรคะที่ผลักเราไปความชอบค่ะ
แต่คำพูดที่มีอยู่เรื่องหนึ่งว่าเฮ้ยทั้งชอบทั้งชังเป็นอันเดียงจังไม่ได้ไปดูข้างนอกไม่ใช่ไปดูดอกไม้ที่เสื่อมข้างนอกละมันต้องกลับมาดูความรู้สึกในใจของเราความชอบชังเป็นอนิจจังเอ๊ะแล้วจะอยู่กับความชอบชังยังไงโดยปกติปุถุชนเขาก็จะบอกว่าชอบอะไรก็ซากแรงปรารถนาไปให้ถึงเราจะต้องทำยังไงเราก็ต้องใช้ปัญญาในการมองมันนะคะสมมติว่าถ้าเรามองไปเห็นอะไรบางอย่างเราอาจจะต้องใคร่ครวญต้นบัวยักษ์ออสเตรเลียต้นนี้มันแสดงปฏิกิริยาของการเติบโตของธรรมชาติมันเป็นปฏิกิริยาของการจัดการชนิดของเขากับธรรมชาติเขาก็อาศัยดินน้ำลมไฟนะคะการเปลี่ยนสีของเขามันเป็นธรรมชาติของเขาเขาไม่ต้องเป็นมนุษย์เปลี่ยนสีแต่เขาเป็นธรรมชาติของเขาเช่นดอกนี้ตูมบานขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วอีกหนึ่งวันสีจัดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือดอกที่บานแล้วหุบนะคะฟังใหม่ค่ะมีตูมค่อยๆบานหลายชั่วโมงเป็นสีนั้นแล้วหุบเราจะเห็นว่าไอ้ที่หุบไปแล้วเนี่ยค่ะมันเริ่มเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เริ่มเน่าเห็นไหมคะโดยธรรมชาติดอกบัวสอนหมดในทุกขั้นตอนของชีวิตเลยค่ะอันนี้เน่าได้หลายวันอันนี้เพิ่งเน่าเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเรียงลำดับสิ่งที่เราชอบโดยธรรมชาติเนี่ยค่ะมันก็แสดงความเสื่อมของชนิดที่เราชอบแต่ในความชอบที่มันเป็นความรู้สึกในใจของเรามันก็เสื่อมเร็วด้วยนะคะเพียงแต่เราไม่เคยเห็นเอาใหม่ตามองเห็นตูมบานแล้วหลายขณะแล้วก็หุบแล้วก็ค่อยๆสลายไปอันนี้ใช้เวลาเรื่องนี้ใช้เวลาแต่ความรู้สึกชอบชังที่เราเห็นว่าถอนความชอบชังด้วยสัมมาสติมันเป็นขณะต่อขณะพอเข้าใจไหมคะว่ามันไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยมันขณะต่อขณะคือขณะนี้ขณะหน้าขณะนี้มีขณะหน้าไม่มีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่เตรียมจิตของเราด้วยอำนาจของปัญญาเราจะไม่เห็นไอ้ความรู้สึกข้างในค่ะมันจะไม่เห็นความรู้สึกข้างในเหมือนเราชอบสีนี้เราเห็นแมลงเข้ามาอยู่กับเกสรเราชอบเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราหลงไหลไม่ใช่เฉพาะแมลงที่หลงไหลเราก็รู้สึกว่าโอ้เราช่างมีบุญนะดอกบัวมันบานวันที่เรากลับมาดูสิแมลงมันมาเป็นเพื่อนเราแล้วก็ฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปตามอํานาจของอะไรคะความเพลินในสิ่งที่เราชอบอันนี้อันตรายมากเพราะการปฏิบัติมันต้องรู้จักมีสติรู้ทันความไหวที่จะนำไปสู่ความเพลิดเพลินจนสนองตอบความชอบและมันยึดสิ่งที่ชอบนั้นว่าเป็นฉันพอมันยึดสิ่งนั้นว่ามันเป็นฉันเป็นของฉันเนี่ยมันจะเกิดความระโมบเราจะมีราคะเป็นพื้นฐานของความคิดที่จะนำไปสู่การที่จะไปกอบโกยอันนี้อันตรายความปรารถนาเช่นนี้เราต้องมีปัญญาในการตัดมันให้ได้ทันแล้วถ้าถามว่าถ้าเราตัดสิ่งนี้ได้ทันแล้วเราจะไม่เฉยเหรอไม่เฉยค่ะเราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับสิ่งนี้ค่ะดูนะคะมันเหมือนเราอยู่กับสิ่งนี้ค่ะแต่เหนือมันไม่ใช่ไปเด็ดมันมาเป็นของฉันแต่เราจะอยู่กับสิ่งนี้อย่างเหนือมันเหมือนอยู่กับโลกนะคะโลกก็คือเนี่ยค่ะมีได้มีเสียแต่เราอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีอิสรภาพในการเดินทางในชีวิตของเราอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พัฒนาได้เติบโตได้และการที่เรามีโอกาสที่จะได้เกื้อกูลต่อทุกสรรพสิ่งที่เราได้เดินทางไปอย่างมีสติปัญญานะคะมันจะเกิดภาวะของการเกื้อกูลยกตัวอย่างเช่นคุณแม่มองเห็นต้นไม้ต้นนี้หลายครั้งก็อดที่จะมีสายตาเข้าไปสังเกตเขาว่าตกลงเนี่ยเขาจะผลิใบไหม
หรือว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรสมมตินะคะถ้าเรารู้ว่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้อายุที่เป็นร้อยปีอยู่ในความจำกัดของกระถางซึ่งไม่มีดินแล้วแต่เขาถูกฟอร์มตัวเอาไว้ให้เป็นต้นไม้ใหญ่ยักษ์แต่อยู่ในกระถางเล็กๆเท่านี้ลำบากแน่นอนต้นไม้ต้นนี้ถ้าขาดการดูแลเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาไม่มีดินเขาไม่มีอาหารแต่เขาอยู่ได้ด้วยสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบเขาอย่างเข้าใจเขาแต่เขาไม่ตายนะคะอาจจะทิ้งบางอย่างหรืออาจจะต้องใช้กำลังเบ่งมากกว่าบางชนิดที่มันมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันค่ะชีวิตมันดิ้นรนชีวิตมันต่อสู้แต่คุณต้องเข้าใจธรรมชาติของการต่อสู้ของแต่ละชนิดนะคะคุณแม่ว่าเขาอยู่ในฤดูกาลที่ผลัดใบแต่เขาเตือนเราว่าฤดูกาลอย่างนี้เขายากนะเขายากสำหรับอะไรสำหรับการพึ่งตัวเองแต่ไม่ตายนะคราวนี้เราต้องเกื้อกูลยังไงความปรารถนาที่จะเข้าไปเกื้อกูลอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของสังคมสังคมที่มันมีใจที่เมื่อเราอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกเนี่ยเราจะมีใจที่จะเกื้อกูลโลกนะไม่ใช่ว่าเราอยู่กับโลกแล้วเราอยู่เหนือโลกแล้วเราจะไม่สนใจอะไรเลยไม่ใช่ค่ะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสนใจว่าทุกข์มีพ้นทุกข์มีไหมเมื่อพระองค์พ้นทุกข์แล้วพระองค์อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกแล้วพระองค์ลงมาช่วยสรรพชีวิตต่างๆและเมื่อพระองค์ได้เห็นการเกื้อกูลของสังฆะของหมู่ของกลุ่มผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าสังคมของการเป็นกัลยาณมิตรก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่พาเราไปไหลหรือเสียเวลาอยู่กับความเสื่อมแต่เราจะเห็นว่าในทุกการเปลี่ยนแปลงมันมีสิ่งหนึ่งที่เจริญขึ้นและงอกงามขึ้นคำตอบที่พิสูจน์ได้ถึงสิ่งนี้คือคุณเป็นอิสรภาพจากทุกข์หรือเปล่าวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งอ่านบทธรรมกันอยากจะไปอ่านบทธรรมตรงองค์ดำไหมคะเราจะได้เห็นการเติบโตซึ่งเมื่อคืนนี้คุณแม่เดินทางมาถึงแล้วแล้วคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าแวะก่อนนะคะเราก็แวะแล้วในขณะที่เราก็ขับรถอ้อมนะคะเราก็ได้เห็นแสงไฟของพระหัตถ์และพระพักของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์แล้วก็ไปจอดลงไปช่วยรดน้ำต้นไม้ที่บริเวณของพระพุทธชยันตีองค์ดำเพราะว่าตอนที่คุณแม่กลับไปสู่กรุงเทพนั้นก็ยังทิ้งคณะทำงานเอาไว้ก็เป็นคณะทำงานที่อาจจะต้องวางแผนกันให้รัดกุมและเพราะว่าจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าพลังงานของการเรียกหรือการทำงานที่ต้นไม้เขาก็บอกให้คนที่หาต้นไม้เนี่ยรู้ว่าเราต้องการนะคะอย่างเช่นอาทิตย์เนี้ยกุหลาบก็จะเข้ามาอีก 2,000 ต้นก็เดี๋ยวต้องถามคณะแม่ชีเลยว่าเขาได้เรียนรู้อะไรกับ 2,000 ต้นแรกคุณแม่ว่าเขาได้เรียนรู้ค่ะพอคุณแม่เห็นตรงเนี้ยมันไม่ชะงักเลยนะคะมันต่อยอดเลยแล้วเนี่ยคือการทำงานอย่างต่อยอดและแข็งแรงมากของสังฆะคือทุกที่มันก็มีแดดมีลมมีน้ำนะคะแต่ที่เนี้ยมันมีความใส่ใจอย่างสม่ำเสมอและภาวนาด้วยเมื่อเช้านี้ก็ได้ยินเสียงสวดมนต์นะคะคุณแม่ก็เดินจงกรมอยู่เราจะเห็นเลยค่ะว่าเราเห็นทุกดอกที่บานอยู่เนี่ยมันมีพื้นฐานของการใส่ใจคุณแม่เนี่ยยังไม่เคยมาดูเขาใกล้ๆว่าเขามีสีอะไรบ้างสีนี้ก็ประหลาดล้ำลึกมากนะคะเป็นสีแดงเข้มโอ้กลีบดอกแข็งแรงมากเลยเนี่ยค่ะดูสิคะไม่เหมือนดอกกุหลาบเลยอะโดยปกติกุหลาบเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าดอกก็สมบูรณ์นี่กลีบแข็งมากเลยนะดูสิเราน่าจะเรียนทำปุ๋ยเร็วๆนะเนี่ยดูนะคะดูดอกนี้แล้วมาดูดอกนี้เนี่ยชนิดเดียวกันเขากำลังจะเอาขึ้นมาอีกเนี่ยอย่างเงี้ยช่วยบอกไปหน่อยว่าสีประหลาดล้ำลึกมากขอเอามาเยอะหน่อยเพราะว่าสีชมพูสีเหลืองสีแดงมันโดยทั่วไปช่วยถ่ายรูปให้หน่อยอันนี้คือคุณแม่ไม่ค่อยเคยเห็น
พี่หมอจ๋าเอาสีชมพูเลื้อยมาให้เป็นสีม่วงเนี่ยค่ะขออันนี้เยอะหน่อยที่เยอะหน่อยเนี่ยหมายความว่าจะลองเอามาปลูกเป็นเขาเลยเนี่ยค่ะน่าจะเป็นประมาณนี้แหละก็มองดูอยู่แล้วก็เห็นอยู่สองสามต้นนะคะในกลุ่มนี้ไม่ทราบว่ามันเป็นชนิดพันธุ์ที่เราจะเอามาได้มากเพื่อที่จะปลูกเป็นกลุ่มเลยได้หรือเปล่าอันนี้เห็น3-4ต้นละนะคะก็อยากให้ดูก่อนส่วนสีขาวสีเหลืองสีส้มหรืออื่นๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนโดยทั่วๆไปคุณแม่ก็ไม่เคยเดินดูเขาจริงๆนะแต่เริ่มรู้แล้วว่าหน้าหนาวแดดจัดๆน้ำถึงๆปุ๋ยดีแมลงมีแต่ไม่กัดโหอันนี้เธอก็จัดจ้านสุดฤทธิ์ดูความจัดจ้านถ้าเป็นผู้หญิงปากแดงนี่ก็ต้องเรียกว่าเรียกลูกค้าเลยล่ะอันนี้ก็กว่าจะเดินไปอ่านบทธรรมก็ขอดูอันนี้ก็สีเหลืองอันนี้โดยทั่วไปเห็นอยู่นะคะสีม่วงสีม่วงอันนั้นก็พอเห็นอยู่แต่ไอ้แดงจัดจ้านนั้นไม่ค่อยเคยเห็นนะหรือใครเคยเห็นไอ้พวกนี้ก็เป็นเด็กน่ารักมากเลยกระนุ้งกระนิ้งอันนี้ก็สีแดงเลยล่ะเนี่ยอ่ะใครอยากมาช่วยปลูกกุหลาบมาเลยค่ะอาทิตย์นี้เขาคงจะต้องเตรียมเห็นว่าปุ๋ยมาแล้วนะคะวันนี้เราจะเดินออกกำลังกายเพราะคุณแม่อยากให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะได้ใช้การออกกำลังกายคือเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องแข็งแรงแล้วมันเป็นฤดูกาลที่เราควรจะออกกำลังกายเป็นฤดูกาลที่พวกเรามีโอกาสที่จะได้เอ็กซ์ไซส์หนึ่งไม่แฉะสองแห้งสามสวยสวยเลยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องบอกว่ามันงอกงามอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณแม่เองก็แข็งแรงด้วยเมื่อมาทำที่นี่มีความตั้งใจจะทำที่นี่จนกระทั่งมันเป็นมรดกโลกให้ได้แหละโดยการบริหารการภาวนาแล้วก็สัปดาห์นี้ก็จะเข้าไปเยี่ยมเด็กๆที่โป่งลึกบางกลอยด้วยซึ่งกำลังทำเรื่องที่จะขอเข้าไปอยู่ก็เป็นอะไรที่แบบก็ต้องไปเยี่ยมเยียนช่วยกันก็ต้องช่วยกันให้สุดๆไปเลยนะคะตอนนี้คุณแม่เดินมาแล้วก็ในสิ่งที่คุณแม่มองเห็นอยู่เนี่ยค่ะคือหินที่เขาเตรียมตัวดูนะคะเนี่ยค่ะเขาสต็อกหินแล้วค่ะเราเห็นนะคะว่าอันนี้ค่ะคือการทำงานในสัปดาห์นี้ของเราและเป็นสัปดาห์ที่เราเตรียมการพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาจะถูกสร้างให้เสร็จในช่วงเวลาภายในเดือนนี้ในโครงการของเราก็คือหัวใจเดียวกันและพันมือใครจะเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกับเราเข้ามาได้เลยค่ะเพื่อยุติความรุนแรงนะคะเป็นการทำงานเพื่อระลึกถึงหัวใจของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่ยุติความรุนแรงด้วยการมีมหากรุณาอย่างลึกซึ้งในการให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่มันผ่านการล้มแล้วแล้วได้รับการให้อภัยจากตัวเองเราต้องให้อภัยตัวเราเองแล้วลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นเลยค่ะเมื่อเวลาที่เราเดินอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์มันมีสัญลักษณ์หลายหลายเรื่องที่ทำให้เราได้เกิดใหม่ทำให้เราเหมือนดอกไม้ที่มันเบ่งบานนะคะคุณแม่เองก็ต้องขอบพระคุณนะคะกับทุกหัวใจที่มาอยู่รวมกับเรามันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่งานที่สำเร็จได้ในระดับที่เราเห็นว่าระดับมรดกโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้โดยคุณแม่คนเดียวเป็นไปไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นจากลูกหลานความกตัญญูและความสามัคคีรวมทั้งลมหายใจของเรากับลมหายใจของต้นไม้นะคะอย่างต้นบาวบาบเนี่ยค่ะเราปลูกในตอนแรกๆเลยก็มีผู้คนนะคะที่ได้ถวายต้นบาวบาบนี้มาและเราจะส่งเมล็ดพันธุ์ของต้นบาวบาบเนี่ยค่ะออกไปอย่างคนที่ต้องการและจำเป็นคุณแม่ว่าเรามีที่ดินอีกเยอะที่ต้องการชีวิตของต้นไม้เรากำลังดูอยู่ว่าเราจะได้เม็ดเนี้ยนะคะซึ่งมันมีเยอะมากเลยนะคะในยุคที่เรามาปลูกแรกๆเราปลูกต้นบาวบาบเพราะ1เราไม่มีน้ํา2เรามีความร้อนที่มันท้าทายเรามากเราเลือกชนิดของต้นไม้สุดท้ายคือบาวบาบรอดส่งต่อเมล็ดพันธุ์เหมือนชมจันทร์รอดส่งต่อเมล็ดพันธุ์ท่านดูสิคะตอนนี้คุณแม่เริ่มเอาต้นไทรใหญ่ๆสมัยก่อนเนี่ยต้นหนึ่งเล็กๆอย่างเงี้ยซื้อหนึ่งหลายหมื่นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะทันทีที่เราแบ
เห็นศักยภาพของการทำงานของทีมที่มีพันมือหัวใจเดียวกันและพันมือใครทำปุ๋ยได้ไปทำใครขุดหลุมได้ไปขุดใครรดน้ำได้รดแล้วแม่ชีของเราเนี่ยงดงามมากนะคะในการที่จะทำทุกอย่างที่ได้ลงไปแล้วเนี่ยและให้มันเติบโตคุณแม่รู้สึกขอบพระคุณสังฆะเมื่อวานนี้ก็มาอยู่กันอีก17มาหมดเลยค่ะมากันหมดเลยพรุ่งนี้20ก็จะไปบวชอีกบวชได้ทุกวันเนาะที่นี่นะคะเราก็อยากจะบอกว่าเพราะศักยภาพของการมาแล้วมีทิฏฐิเสมอกันหัวใจเดียวกันเรียกว่าทิฏฐิเสมอกันเห็นประโยชน์ร่วมกันไม่เห็นแค่ประโยชน์ตนประโยชน์ตนต้องทำประโยชน์ผู้อื่นต้องให้มันเป็นประโยชน์ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะในสัปดาห์นี้มันจะมีลานต้นไม้หลายพันปีไม่ใช่พันปีแล้วนะตอนนี้แบบทยอยกันเข้ามาทุกวันเลยและเป็นการทยอยเข้ามาที่ไม่เล็กกว่าต้นนี้ค่ะขอดูมาดูต้นนี้กันค่ะดูกันหน่อยนะคะคือเป็นต้นที่เราถือว่าใหญ่กว่านี้ก็เอาดูสีม่วงเธอสิคะถ้ากุหลาบมีสีนี้ดูบานแฉ่งอยู่กับดินแห้งๆสดมากนะม่วงนี้สวยเราเรียกอะไรอ่ะม่วงครามเนาะดอกผักบุ้งใช่ไหมดอกอะไรคะถั่วเหรออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันสวยอ่ะเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะในที่สุดเลยนะคะเขาได้ที่อ่านบทธรรมหรือยังคะได้แล้วนะคะอ่ะมาดูตรงนี้ค่ะนี่ดูต้นนี้ก่อนเห็นต้นนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นต้นใหญ่ที่ล่าสุดมายืนคุยเดี๋ยวคุณแม่จะรดน้ำต้นเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งต้นที่กวักมือกันมาก็มีต้นอื่นกวักมือมาก็กวักมือเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นข้างล่างนิดนึงก่อนที่จะเดินขึ้นไปอ่านบทธรรมนะคะลองดูนี้เลยเราจะได้รู้ว่าเราสามารถนะใช้คำว่าพี่หมูจอดรถอยู่ตรงนี้แล้วพี่หมูจะกลับเข้ามาอีกทีนึงตอนนี้ตามดูเฟซแล้วล่ะพี่หมูวางแผนเองว่าขอกลับไป18เสร็จงานทางนู้นจะกลับมาดูค่ะและบริเวณนี้ค่ะพอพี่หมูถอยออกไปก็จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งปลูกไว้แต่นี่เรามองก่อนเราดูผลงานของยาวเครงก่อนแล้วเราจะเห็นว่าการมีพันมือหนึ่งในนั้นของคุณแม่คือยาวเครงแต่หัวใจเดียวกันนะคะที่สามารถทำงานแค่สัญญาว่าจะกลับมาช่วยแม่นี่ก็งานเสร็จแล้วอ่ะใช้งานเสร็จเลยนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะใช้เป็นที่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยจอดรถแล้วก็สามารถเคลื่อนเข้าไปสัมผัสเนี่ยค่ะธรรมชาติที่เราเห็นอยู่นี่เขาพยายามใช้สรรพกำลังแล้วนะคะยกหินขนาดที่ถ้าคุณแม่ยืนเนี่ยหินสูงเลยหัวคุณแม่ได้โดยที่เรามีสรรพกำลังของคนที่หัวใจเดียวกันและพันมือทำไมคุณแม่ต้องมาอ่านบทธรรมตรงนี้พอเข้าใจแล้วใช่ไหมคือการขอบคุณลูกหลานขอบคุณความสามารถของพวกเราทุกคนแม้แต่จะเป็นคนที่กบดินคนที่เขี่ยปุ๋ยคนที่รดน้ำต้นไม้หรือยืนให้กำลังใจที่เราอาจจะต้องขอบคุณมากคือคนที่ติดตามเราคนที่ดูอยู่คนที่กำลังทำให้เรารู้สึกว่าในทุกๆเช้าเราต้องลุกขึ้นมารับใช้ใครให้ได้สักคนหนึ่งให้ได้สักอย่างน้อย1คนแต่ตอนนี้เรามีมากกว่า1คนนะคะเรามีหัวใจเดียวกันและเรามากกว่า1ลมหายใจแล้วราคาที่เราจะทำให้โลกใบนี้มันผาสุกและงดงามด้วยการถอดถอนตัณหาราคะของเราเดินขึ้นไปอ่านบทธรรมกันนะคะเช้านี้ขณะนี้กี่โมงเอ่ยฮะโอเคบทธรรมวันนี้น่าสนใจมีตัวอย่างที่ดีด้วยนะคะเมื่อคืนนี้มาเนี่ยอามเขายังมาเยี่ยมต้นพยอม
มาค่ะวันเกิดใครใครมาปลูกไว้หนึ่งต้นนะคะวันเกิดใครใครก็ใช้การปลูกต้นไม้อันนี้เขาสะบัดคิดว่ารอดต้นแดงเนี่ยรอดที่ใจเราเนี่ยแหละดูสิทิ้งไว้อย่างเงี้ยเมื่อคืนคุณแม่บอกไม่ต้องจัดอีกแล้วเอาเลยหลายคนบอกจริงป่ะจริงเนี่ยหินเนี่ยวางไปตรงไหนก็ใช่หมดแหละหนึ่งธรรมชาติจริงป่ะมันเป็นธรรมชาติเมื่อคืนนี้ส่งเธอแล้วนะนันทวันคุณแม่ก็กลับมาที่ตรงนี้และสั่งปิดไฟเพราะว่าเราจะลองเซฟเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นนะมาอยู่ตรงนู้นอาจารย์หมอเดลมาแล้วแบบโหคุณแม่ทำได้ไงคุณแม่ไม่ได้ทำปัญญาของพวกเราและหัวใจของเราทำเก่งเนาะนี่ดูสิตอนคุณแม่ไปก้อนนี้ยังไม่มาเลยนะมันแค่ก้อนนี้ก้อนนี้มาใหม่หนึ่งสองตอนไปก้อนนี้มาแล้วเนี่ยค่ะปูแล้วนั่งเลยค่ะสมาธิเลยค่ะน้ำลินๆตรงนี้เดือนนี้เสร็จมันขอที่จะโกรธเลยเดือนนี้เสร็จค่ะดูสิคะเห็นแล้วไม่ยากแล้วล่ะเออขึ้นมาข้างบนนี้หนาวเนาะอ้าวละเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวากาละวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติพระองค์มีผิวเป็นก้อนหินสีดำนะคะกาละวันนะพุทธปฏิมังคุณแม่จึงใช้วิธีที่จะนำหินสีต่างๆตั้งแต่สีดำเดี๋ยวจะยกท่านตั้งอยู่บนสีดำวันนี้จะไปเลือกแล้วค่ะจะไปเลือกหินสีดำที่จะยกท่านตั้งค่ะก็ทำงานตามธรรมชาติแล้วก็สงบมากนะคะผึ้งหลวงของเราก็โตขึ้นเนาะผึ้งหลวงโตขึ้นเดี๋ยวต้องไปหาสีดำวันนี้มีนัดไว้ค่ะก็เดินทางด้วยจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนที่พร้อมที่จะทำงานพร้อมถวายเป็นพุทธบูชานะคะค่ะบทธรรมวันนี้ตอนนี้กี่โมงคะคนขับรถถึงสำนักงานกันแล้วหรือยังคุณแม่อยากให้ทุกคนลองประเมินการทำงานของเราเพื่อให้พวกเราได้ระลึกรู้ว่าการทำงานของเราไม่ใช่แค่คณะทำงานที่อยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นนะคะบทธรรมของเราวันนี้ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสเห็นไหมคะว่าความปรารถนาของเราเนี่ยมันมีอำนาจที่จะไปให้ถึงตามกิเลสก็ได้หรือไม่ใช่กิเลสแต่มันเป็นอะไรคะที่มันผลักให้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้คือปัญญานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงเชื่อว่าความปรารถนาที่จะไปให้ถึงความสำเร็จโดยปราศจากอำนาจของกิเลสลองดูก่อนนะคะในบทนี้เป็นคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่เป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเนื่องจากได้เห็นไม้ท่อนใหญ่ซึ่งกำลังลอยมาโดยกระแสแม่น้ำคงคาพัดส่งเราลองนึกถึงนะว่าผู้สอนที่แบบมีปัญญาอย่างพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเห็นท่อนไม้เนี่ยไหลตามกระแสของน้ำคงคาก็สอนได้เลยน่าสนใจมากนะคะบทนี้ถ้าคนที่ยังไม่ได้กดแชร์ช่วยแชร์เลยค่ะบทนี้น่าสนใจจริงๆพี่ติ่ง
หายไปหลายวันต้องฟังบทนี้นะคะบทนี้ชื่อว่าท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเลนะคะภิกษุทั้งหลายพวกเธอได้เห็นท่อนไม้ใหญ่โน้นซึ่งลอยมาโดยกระแสแม่น้ำคงคาหรือไม่เห็นแล้วพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายกราบทูลภิกษุทั้งหลายถ้าท่อนไม้นั้นจะไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในหรือฝั่งนอกไม่จมเสียในกลางน้ำไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนฝั่งไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนไว้ไม่ผุเสียเองในภายในซ้ายท่อนไม้เช่นที่กล่าวนี้จะลอยไหลพุ่งไปสู่ทะเลเพราะเหตุว่าลำแม่น้ำคงคาโน้มเอียงรุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทะเลข้อนี้ฉันใดเห็นท่อนไม้ลอยมายกตัวอย่างเลยว่าท่อนเนี้ยจะไปถึงทะเลได้ถ้าไม่ติดอยู่ที่ฝั่งในฝั่งนอกโอ้มีอีกหลายตัวอย่างฝั่งในฝั่งนอกไม่ติดอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไม่ถูกอมนุษย์จับแล้วก็ไม่ถูกน้ำวนเกลียวน้ำวนไว้ไม่ผุเสียนะคะท่อนไม้นี้จะออกไปถึงทะเลเอาละเราจะประมาณไหนมาดูเลยค่ะอันนี้คุณแม่ชอบมากที่อยากจะให้พวกเราลองสำเนียกไว้นะคะภิกษุทั้งหลายแม้พวกเธอทั้งหลายก็ฉันนั้นถ้าพวกเธอไม่เข้าใจไม่ถ้าพวกเธอไม่เข้าไปติดเสียในฝั่งในไม่เข้าไปติดเสียในฝั่งนอกสองแล้วนะไม่จมเสียในถ้ำกลางไม่ติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไม่ถูกอมนุษย์จับไม่ถูกเกลียวน้ำวนไว้ไม่เน่าเสียเองในภายในไซพวกเธอก็จะลื่นไหลไปสู่นิพพานเพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิมีธรรมดาที่โน้มเอียงรุ่มราดเอียงเทไปสู่นิพพานลองมาดูตัวอย่างยกตัวอย่างให้เห็นคันสิ้นกระแสพระดำรัสแล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเล่าเป็นฝั่งในหรือฝั่งนอกอะไรชื่อว่าจมในถ้ำกลางอะไรชื่อว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกอะไรที่มนุษย์อะไรที่ถูกมนุษย์จับไว้อะไรที่ถูกอมนุษย์จับไว้อะไรชื่อว่าถูกเกลียวน้ำวนไว้และอะไรชื่อว่าเน่าเสียเองในภายในทุกอย่างมีตัวอย่างหมดเลยโปรดเอียงเข้ามาฟังเอาใจน้อมเอียงมาเลยนะคะจะได้รู้ว่าถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับไปอยู่บนฝั่งแห้งหรือเน่าในเสียเองความปรารถนาที่มันถูกอย่างเงี้ยมันไปไม่ถึงนิพพานนี่เรากำลังพูดถึงว่าความปรารถนาที่จะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือนิพพานพระองค์รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าฝั่งในเป็นชื่อของอายตนะภายใน6ได้ยินบ่อยๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะคำว่าฝั่งนอกเป็นชื่อของอายตนะภายนอก6รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมคำว่าจมเสียในถ้ำกลางชื่อว่านันทิราคะเห็นไหมเพ้อเนี่ยแหละอีพวกที่เสียในถ้ำกลางเนี่ยนะคะขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกเป็นชื่อของอัสมิมานะคือความสำคัญว่าเรามีเราเป็นเนี่ยค่ะอัสมิมานะคำว่าถูกมนุษย์จับไว้ได้แก่ภิกษุในกรณีนี้ที่เป็นผู้ละคนด้วยพวกคฤหัสถ์พวกนี้คุกคีอยู่กับคฤหัสถ์เพลิดเพลินด้วยกันโศกเศร้าด้วยกันสุขด้วยกันเมื่อคฤหัสถ์เหล่านั้นสุขก็สุขด้วยเมื่อคฤหัสถ์เหล่านั้นทุกข์เมื่อเห็นคฤหัสถ์เหล่านั้นเราก็ทุกข์ด้วยประมาณนี้นะคะถูกจับด้วยมนุษย์อ้าวล่ะประกอบการงานในกิจการที่บังเกิดขึ้นแก่คฤหัสถ์เหล่านั้นด้วยกันคือแบบประมาณชอบสิ่งเดียวกัน
ก็ไปคลุกคลีนะคะในสิ่งนั้นด้วยกันเช่นเราบอกว่าเราเป็นนักบวชเราไม่ค้าขายอย่างเงี้ยถ้ามนุษย์เขาบอกเขาจะค้าขายเราก็ต้องให้ปัญญาว่าอะไรที่มันได้กำไรมากกว่าการค้าการขายอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยมันชัดเจนมากสำหรับการเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณแม่รู้เลยนะคะว่าเราจะไม่เพลิดเพลินเศร้าโศกนะคะมีสุขมีทุกข์คุกเข้าไปกับกิจการแบบที่คฤหัสถ์เขาทำกันอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ามนุษย์จับที่นี้อะมนุษย์จับแปลว่ายังไงได้แก่ภิกษุบางรูปในบางกรณีประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาแบบประมาณเทพอะอยากเป็นเทพอะเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งด้วยศีลนี้ด้วยวัดคือข้อปฏิบัตินี้นะคะว่าด้วยตบะนี้แล้วก็จะได้เป็นเทวดาผู้มีศักดาใหญ่ฤทธิ์มากหรือเป็นเทวดาผู้มีศักดาน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่าอมนุษย์จับเข้าใจเนาะค่ะเราไม่ถูกมนุษย์จับเพราะเรามีสัมมาอาชีวละตัณหาได้แต่ถ้าเราไปค้าขายแบบมนุษย์ปุถุชนดูทั่วไปอันนี้ก็เรียกว่าถูกมนุษย์จับพวกอมนุษย์จับคืออยากเป็นเทพเทวดาชั้นฟ้าก็ว่าไปคราวนี้คำว่าถูกเกลียวน้ำวนมันก็มีนะในน้ำมันก็มีเกลียวน้ำวนได้ชื่อว่าพวกที่อยู่ในกามคุณ5ค่ะพวกกามคุณ5ภิกษุที่เน่าในเสียเองภายในเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปเนี่ยก็ทุศีลถูกเกลียวขึ้นจับก็คือพวกกามคุณนี่แหละก็คือโอ้โหตั้งแต่เนี่ยกามราคะเนี่ยค่ะพยาบาทมันเกิดภาวะอย่างนี้ได้นะแต่นักบวชเขาจะต้องรู้ทันนะคะพวกเน่าในก็คือผิดศีลเองเลยพวกนี้ทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตัวเองก็นึกแล้วก็กินแหนงแข็งใจเนี่ยพวกมาบวชแล้วก็ทุศีลตัวเองก็เศร้าหมองเนี่ยค่ะมีความประพฤติที่ต้องปกปิดนะซ่อนเล้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้เน่าในเสียเองชัดไหมเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะติดอยู่ในกามคุณ5หรือเปล่าหรือว่าติดอยู่ในแบบเทพนิกายอยากเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าทุศีลเสียเองเน่าในเสียเองติดอยู่ในฝั่งนอกก็คืออายตนะภายนอกฝั่งในอายตนะภายในคุณแม่ว่าตัวอย่างที่พระองค์แค่เพียงนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาและท่อนไม้เนี่ยเห็นคู่เปรียบแล้วบอกพวกเราฟังแล้วเนี่ยอยากกลายเป็นคนที่มีแรงปรารถนาแล้วติดอยู่ในฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ไหมสมมุติเราบอกว่าเราทำทาราฟาร์มเพื่อให้ความรู้เราเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเพื่อทำให้คนเนี่ยพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นว่าเราคุณแม่อธิบายสิ่งเหล่านี้มันต้องทำเป็นรูปธรรมเพราะคนไม่เชื่อหรอกว่าเราทำได้ไม่ต้องเชื่อหรอกมันทำได้อยู่แล้วทำอย่างไม่มีอำนาจของราคะไม่ตีอกล่ำให้อยู่กับโทสะถอนอวิชชาได้เราก็โน้มเอียงไปทางนิพพานแล้วเราไม่ได้มาทำทาราฟาร์มเพื่อที่จะไปไม่ถึงฝั่งแห่งนิพพานเราคือขหบดีชาวนาที่ขยันไถขยันทำขยันหว่านรดน้ำแต่ทุกอย่างมันเติบโตไปถึงอิสระแห่งทุกข์ส่วนชาวบ้านปุถุชนก็จะทำสิ่งนี้เพื่ออะไรก็ไม่ต้องไปรังเกียจเขาแต่ให้มีปัญญาเอาไว้จะได้เป็นคนที่พอให้สัมมาทิฏฐิกับเขาได้เขาจะได้ไม่ยากจนเป็นเศรษฐีเพราะมีจิตที่คิดจะให้ได้พึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นคุณแม่มองว่าเรามีความปรารถนากันทุกคนหรอกแต่ยังเป็นความปรารถนาที่ติดอยู่ในฝั่งในฝั่งนอกเกลียวขึ้นวังน้ำวนหรืออะไร
หรือเป็นความปรารถนาด้วยอำนาจแห่งปัญญาอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอันไหนล่ะลูกที่เราทำได้เราทำได้ทั้งสองอย่างแหละเรากำลังเห็นการโคชชิ่งให้คนมีความปรารถนาแต่ให้ติดอยู่ได้อำนาจของความอยากก็ทำได้ลูกแต่ขณะที่เรามีบุตรโคชบอกเลยว่าไปเหนือนั้นได้และที่สำคัญเวลาไปถึงนิพพานแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ราคาแล้วมันเป็นคุณค่าไม่เผยเพลินไม่มีอัศมิมานะละนันทิได้ขยันลงมือขยันไถขยันหว่านขยันรดน้ำมีปัญญาน้ำมากน้ำน้อยวางแผนในหนึ่งฤดูกาลเมล็ดพันธุ์อันอุดมก็น้อมลงติดดินด้วยวันนี้มาชวนกันอย่าเป็นคนที่ถูกมนุษย์จับอะมนุษย์จับสำหรับนักบวชนะเราได้คุณแม่ก็ทำงานอยู่กับเนี่ยค่ะอาสาสมัครมากมายแต่มีอิสรภาพทางปัญญามากและแถมยังแจกของส่องตะเกียงด้วยนะจ๊ะไม่ผักตกเหวเวลาคนที่มันบินสูงแล้วอ่ะมันก็มองเห็นนะคะเข้าใจเอ็นดูเกื้อกูลไม่ปฏิเสธความรักแต่ไม่ติดอยู่ในน้ำวนที่มนุษย์จับแล้วก็ไม่อยากให้อมนุษย์จับชัดเจนนะคะย้ำวันนี้ไม่ติดอยู่ในอายตนะภายในภายนอกไม่จมเสียท่ามกลางคือนันทิราคะเผลอเพลินต้องสวยต้องดีต้องล้ำต้องเลิศอาราคะไม่ติดอยู่ในฝั่งติดแห้งอยู่บนฝั่งบนบกคือสำคัญผิดว่าฉันเก่งฉันดีฉันใช่นะคะฉันถูกเธอผิดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอัศมิมานะไม่ถูกมนุษย์จับคือไม่ฆ่าคนอยู่กับคฤหัสถ์เผลอเพลินสุขทุกข์ปะปนอยู่กับคฤหัสถ์แล้วก็ไม่ถูกอมนุษย์จับก็คือไม่เป็นคนที่ปรารถนาความมีฤทธิ์ต้องไม่ต้องแค่มีปัจจุบันขณะที่แบบเห็นว่าเราไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เน่าในเปียกแฉะถูกเกี่ยวน้ำวนก็คือไม่ติดอยู่ในกามคุณ5แล้วก็ไม่เป็นคนทุศีลอันนี้แหละค่ะเราจะเป็นผู้ที่เปรียบเหมือนท่อนไม้ที่ลอยออกไปถึงทะเลคือนิพพานลุ่มเอียงลุ่มเทราดไปทางนิพพานเราจะใช้ชีวิตของเราที่มีความปรารถนาที่ไม่ทำไปตามอำนาจของกิเลสอันนี้ก็เป็นบทธรรมในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะมีนัดกับ SCG ที่จะมาดูเรื่องนิพพานชิมลองแหมบทธรรมนี้ดีเลยเราก็ยังต้องใช้คฤหัสถ์ใช้ชาวบ้านแต่ว่าเราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกวันนี้เขาจะมากันแล้วค่ะดูพื้นที่ที่จะทำนิพพานชิมลองตอนเช้านี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็บ่ายวันนี้เราอาจจะต้องไปเลือกสิ่งที่เราคิดว่าเนี่ยค่ะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาจะอยู่ท่ามกลางนะคะธรรมชาติที่ทำให้เรามีโอกาสใช้การเดินทางของท่านใน6ปี7ปีที่ผ่านมานะคะในการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา7ปีที่ท่านมาแลนดิ้งและมาชื่อเรียกว่าอาราธนานะคะท่านมาไว้ในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งก็จะต้องไปเลือกเนี่ยค่ะหินประมาณนี้แหละค่ะที่จะยกท่านวางที่จริงขนาดเดี๋ยวเอาไปด้วยนะคะมันก็น่าจะได้อยู่นะเพราะคุณแม่เองก็เชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะพวกเราเนี้ยค่ะถ้าเราวัดเดี๋ยวช่วยวัดหน่อยนะคะว่าหน้าตักท่านเท่าไหร่แล้วก็เฉียงเข้ามาเท่าไหร่ที่จริงก้อนเนี้ยเหมาะนะส่วนก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะใหญ่เกินไปพูดเรื่องนิพพานแล้วยังมาพูดเรื่องการที่จะต้องทำงานในบ่ายนี้แบบไม่ถูกมนุษย์จับด้วยนะที่จริงอันเนี้ยน่าจะได้เลยเกือบได้เลยล่ะลูกถ้าเราเห็นแล้วลองวัดไปให้หน่อยนะคะให้ใ
ให้เอวัดตรงนี้ให้หน่อยว่าหน้าสักขนาดไหนเนี่ยค่ะคือหน้าแล้วลึกเดี๋ยวใครมีนั่นมาดูวัดจากตรงนี้ค่ะท่านจะอยู่ตรงนี้ตืดแล้วก็ลึกไปอย่างนี้ถ้าได้ก็อันเนี้ยเกือบเลยล่ะแล้วก็เหมาะด้วยนะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นนะคะมีคนดูอยู่ไม่เอ่ยมีใครถามไม่เอ่ยคิดถึงกันละสิเป็น300ที่เหนียวแน่นต่อไปนี้มีกติกาว่าดูแล้วก็ช่วยส่งต่อคุณแม่ว่าบทธรรมในทุกเช้าเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วนะคุณแม่แบบอิ่มเอมมากตายวันไหนก็ใช้บทธรรมบทนั้นแหละเป็นเครื่องอยู่ของจิตจริงค่ะก็ไม่รู้จะต้องมาทุศีลทำไมเนาะไม่รู้จะต้องมาสร้างทำไมอ่ะถ้าเราบริหารกรรมเราดีอ่ะเราไม่เน่าในเปียกแฉะไม่ติดอยู่ในวังน้ำวนไม่ติดอยู่ในที่แห้งไม่ติดอยู่กับมนุษย์เนาะหรืออับมนุษย์จับไว้เนี่ยมันถึงอยู่แล้วมันก็ละอยู่แล้วมันก็ถูกฝึกมาอยู่แล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบพระคุณจริงๆค่ะหิวแล้วใช่ไหมหิวเนี่ยทุกกายอย่าโมโหหิวนะคะมีผู้ปฏิบัติธรรมที่เพิ่งออกไปร้อยกว่าคนลองติดตามดูลองฝึกฟังนะคะปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ใคร่ครวญทบทวนอายตนะภายในภายนอกทำงานกระทบการมีวิญญาณการรับรู้นะคะที่ปรากฏขึ้นสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขอทุกขมสุขเวทนาจะเอบายบายเร็วๆ เราก็จะบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่ขับเคลื่อนชีวิตของเราไปตามแรงปรารถนาด้วยอำนาจของตัณหาเพราะตัณหาไม่มีเวทนาสั้นๆจะเอบายบายถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิมันโน้มเอียงไปทางนิพพานแล้วมันเป็นสัมมามรรคแล้วมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้แล้วว่าเราจะไปถึงทะเลนี่คืออิสรภาพอย่างแท้จริงนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะสวยงามมากค่ะอัสมิมานะคือความเนี่ยแหละถือตัวถือตนว่าเป็นฉันเป็นของฉันอันนี้ช่วยบอกเขาเลยนะว่าทิ้งไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องเอาไปไหนเลยก้อนเนี้ยถ่ายเอาไว้ใครมีเชือกที่วัดให้หน่อยได้ไหมลูกถ้าเจอ